สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้สมุนไพรที่จะเอามานำเสนอเป็นสมุนไพรที่มีมากทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ก็มีนะคะเป็นสมุนไพรที่หมอยาพื้นบ้านอีสานต้องรู้จักถ้าใครไม่รู้จักตัวนี้คงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวเองเป็นหมอยาอีสานได้นะคะต้นสมุนไพรต้นเนี้ยในภาษาอีสานเรียกว่าตะไคร้นะคะซึ่งทางภาษากลางเราจะเรียกกันว่าต้นกำแพง7 ชั้นจริงๆแล้วสมุนไพรกลุ่มกำแพง7 ชั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2 ตัวด้วยกันคือต้นที่เรียกว่าต้นตะไคร้หรือกำแพง7 ชั้นแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่มีความคล้ายกันมากจะสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้ก็คือต้นตะกวางนะคะตะกวางหรือตะกวงในภาษาของอีสานนะคะหรือว่าต้นกำแพง9 ชั้นนั่นเองที่มาของชื่อนี้มาจากอะไรกำแพง7 ชั้นลองดูลักษณะของเนื้อไม้เขาค่ะนี่คือกำแพง7 ชั้นต้นใหญ่เราจะเห็นเป็นวงหรือที่เรียกว่าวงปีนั่นเองนะคะแต่ว่าไม้ประเภทนี้จะมีวงปีที่ชัดเจนมากเขาก็นับตามชั้นนั่นแหละค่ะนับได้1 วง2 วง3 วง4 วง5 วง6 วง7 วง7 วงก็เรียกว่ากำแพง7 ชั้นถ้านับได้ถึง9 วงก็เรียกว่ากำแพง9 ชั้นแต่แท้จริงแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ใช้ทดแทนกันได้นะคะเวลาที่เป็นเนื้อไม้ที่ใช้ทำยาถ้าผ่าตามแนวเฉียงก็จะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งแต่ละที่แต่ละภูมิภาคก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่มากนะคือเป็นวงที่มีสีแดงค้ำๆกำๆนะคะส่วนลักษณะลำต้นก็จะเป็นไม้มี2 ประเภทนะคะกำแพง7 ชั้นก็คือเป็นไม้ยืนต้นหรือเป็นไม้เลื้อยนะคะอย่างต้นที่มาให้ดูนี้เป็นกำแพง7 ชั้นที่เป็นไม้เลื้อยนะคะส่วนตะกวงตะไคร้เนี่ยไคร้ในภาษาของอีสานก็คือหมายถึงเก้งกวงก็หมายถึงกวางนะคะตะกวงตะไคร้ก็คือหมายถึงตาของเก้งหรือตาของกวางซึ่งก็คงดูจากลักษณะของเมล็ดนะคะส่วนชื่อกำแพง7 ชั้นก็อย่างที่เล่าไปตั้งแต่ต้นว่ามาจากลักษณะของเนื้อไม้ทีนี้เนื้อไม้บอกถึงอะไรอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในตอนก่อนๆหน้านี้ว่าหมอยาสมุนไพรภูมิปัญญาของไทยอ่ะบางอย่างจะดูลักษณะของไม้ต้นนั้นๆเพื่อที่จะบอกว่ามีสรรพคุณเกี่ยวกับอวัยวะอะไรนะคะอย่างเช่นว่านชักมดลูกมีลักษณะที่คล้ายกับมดลูกของผู้หญิงก็เชื่อว่ามีคุณสมบัติหรือสรรพคุณที่เกี่ยวกับมดลูกหรือใบบกซึ่งมีลักษณะคล้ายรอยหยักของสมองก็จะมีสรรพคุณในทางเรื่องของบำรุงสมองทีนี้เนื้อไม้ของกำแพง7 ชั้นถ้าเราดูดีๆแล้วถ้าใครเคยหั่นหมูหั่นเนื้อต่างๆจะเห็นว่าลักษณะของเนื้อไม้กำแพง7 ชั้นก็จะเหมือนกับเส้นใยของกล้ามเนื้อนะคะเพราะนั้นสรรพคุณก็แน่นอนเลยว่าช่วยแก้อาการปวดกล้ามเนื้อต่างๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่กำแพง7 ชั้นมีสีแดงถ้ามีสีแดงปุ๊บเราก็จะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการบำรุงโลหิตนะคะอันนี้คือน้ำต้มกำแพง7 ชั้นนี่เป็นน้ำแรกถ้าน้ำ2น้ำ3เนี่ยสีของยาก็จะเข้มขึ้นกว่านี้นะคะเนื้อไม้แก่นไม้รากไม้ต่างๆเวลาที่ต้มไม่ใช่ต้มครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะสามารถใช้ไปได้จนกว่ายาจะจืดกำแพง7 ชั้นดูยังไงว่ายาจืดก็คือสีของน้ำสมุนไพรที่ต้มออกมาสีมันจะจางลงนั่นก็แสดงว่ายาจืดต้องเปลี่ยนยาได้แล้วซึ่งน้ำขนาดนี้ใช้น้ำ1 ลิตรนะคะกับเนื้อไม้ประมาณ3 ชิ้นใส่ลงไปต้มเดือดละ20 นาทีก็ยกลงมาตั้งทิ้งไว้ถ้าใครขี้เกียจก็โยน2-3 ชิ้นใส่ลงไปในกาต้มน้ำไฟฟ้าเลยค่ะต้มชงไปพร้อมกับกาแฟเลยเพราะว่า
รสชาติของน้ำกำแพงเจ็ดชั้นเนี่ยมีรสชาติที่กินง่ายก็คือแทบจะไม่มีรสอะไรเลยอาจจะฝาดนิดๆแต่จริงๆแล้วเหมือนก็เหมือนไม่รู้สึกเลยนะคะอย่างเมื่อกี้ลองชิมอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนเรากินน้ำเปล่าธรรมดาติดฝาดที่ไปเล่นนิดเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นสมุนไพรตัวที่กินง่ายนะคะทีนี้ทำไมต้องมาพูดถึงกำแพงเจ็ดชั้นอยากจะบอกว่าคนทุกวันนี้จะป่วยด้วยโรค NCD ก็คือเบาหวานไขมันความดันแล้วก็โรคหัวใจต้นกำแพงเจ็ดชั้นเนี่ยจากภูมิปัญญาโบราณของหมอพื้นบ้านหมอภาคอีสานก็แล้วแต่หมอภาคใต้ก็แล้วแต่นะคะจะใช้ตัวเนี่ยเข้ากับยาในตำรับยาโบราณตั้งแต่สมัยโบราณมาเลยเนี่ยหลายตำรับมากแล้วก็เข้ากับยาหลายๆตัวก็ได้ใช้เดี่ยวๆก็ได้นะคะสรรพคุณของหมอโบราณน่ะก็เพื่อที่จะขับพิษร้ายในร่างกายการขับพิษร้ายในร่างกายเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายมีความสามารถที่จะเยียวยาตัวเองขึ้นนะคะจริงๆการเจ็บป่วยทั้งหลายน่ะ 80% ร่างกายเราสามารถเยียวยาตัวเองได้แต่ทำไมสมัยนี้ร่างกายมันถึงเหมือนกับเสียศูนย์ไปแล้วเสียศูนย์ไปเลยเพราะว่าเรามีแต่สะสมจากมลพิษก็แล้วแต่สะสมจากความเครียดสะสมจากอาหารที่กินจากน้ำที่ดื่มสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายแต่ว่าไม่มีการเอาออกเพราะสะสมนานๆเข้าร่างกายมันปรับสมดุลตัวเองไม่ไหวก็เลยเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมานะคะตัวกำแพงเจ็ดชั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่จะไปขับสารพิษเพื่อให้ร่างกายเกิดการรีบูทหรือการปรับสมดุลขึ้นมาใหม่แล้วอยากจะบอกว่าสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นที่สนใจของต่างชาติบางทีมันก็น่าน้อยใจเหมือนกันถ้าเราอยากจะสนใจสมุนไพรอะไรขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยเราจะดูว่าต่างชาติมาเลือกหยิบจับสมุนไพรอะไรตอนนี้ญี่ปุ่นและอเมริกาเนี่ยเอาต้นกำแพงเจ็ดชั้นไปใช้รักษาโรคเบาหวานซึ่งมันก็สอดคล้องกับภูมิปัญญาโบราณที่เคยบอกเอาไว้ที่เคยพูดถึงเอาไว้แต่จริงเบาหวานในสมัยโบราณเนี่ยไม่ได้มีระบุว่าเป็นชื่อโรคเบาหวานนะคะก็คงจะเพิ่งมีมาช่วงหลังๆเพราะนั้นคนโบราณเนี่ยก็จะใช้ขับพิษใช้บำรุงกำลังใช้แก้ปวดเมื่อยใช้ขับประจำเดือนหรือภาษาโบราณเรียกว่าขับระดูขับเลือดระดูเน่าเสียของสตรีนะคะแล้วก็ใช้บำรุงเลือดบำรุงโลหิตมีหลายตำรับมากค่ะที่พูดถึงเดี๋ยวก็คงจะเขียนรายละเอียดเอาไว้ในFacebook ในเพจ Facebook วรากรสมุนไพรนะคะแล้วก็เขียนเอาไว้ในบล็อกThai Forest Herb ให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมทางรายละเอียดกันหรือว่าถ้าเราเซิร์ชคำว่ากำแพงเจ็ดชั้นเราก็จะเห็นการพูดถึงในเชิงวิชาการอยู่ค่อนข้างหลายอย่างทีนี้กลไกการรักษาเบาหวานของกำแพงเจ็ดชั้นซึ่งคนทุกวันนี้คิดว่า 80-90% ถามใครก็คงจะเป็นเบาหวานกันแล้วแหละถ้าอายุ 30-40 ปีขึ้นไปนะคะกลไกการรักษาหรือการที่ช่วยเรื่องภาวะเบาหวานของเขาเนี่ยมีอยู่3อย่างก็คือเขาไปยับยั้งเอนไซม์อัลฟาแอลกลูโคซิเคสนะคะซึ่งเอนไซม์ตัวเนี้ยจะมีสรรพคุณในการย่อยหรือเปลี่ยนแป้งเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กเพื่อให้ร่างกายดูดซึมเอาไปใช้ทีนี้พอกำแพงเจ็ดชั้นเนี่ยเข้าไปยับยั้งแล้วก็ทำให้ร่างกายอ่ะไม่ได้ดูดซึมกลูโคสไปใช้งานในเมื่อไม่ได้มีการดูดซึมไปใช้งานน้ำตาลในเลือดเราก็จะไม่สูงขึ้นนะคะนั่นคือประการแรกที่เขาใช้สำหรับเบาหวานประการที่สองก็คือนอกจากยับยั้งเอนไซม์อัลฟาแอลกลูโคซิเคสแล้วยังยับยั้งเอนไซม์ซูเครสเอนไซม์ซูเครสคือเอนไซม์ที่เปลี่ยนซูโคสซูโคสก็คือน้ำตาลทรายอะค่ะให้กลายเป็นกลูโคสและฟุกโตสนั่นก็คือกำแพงเจ็ดชั้นอะมีคุณสมบัติในการยับยั้งเอนไซม์ซูเคสซึ่งจะเปลี่ยนน้ำตาลทรายที่เรากินเข้าไปจากในอาหารในเครื่องดื่มในน้ำอัดลมหรือในขนมหวานต่างๆนะคะไม่ให้กลายเป็นกลูโคสเพราะฉะนั้นก็จะไม่ถูกดูดซึมเอาไปใช้นะคะก็ทำให้น้ำตาลในเลือดของเราลดลงอีกทางนึงแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือไปยับยั้งเอนไซม์มอนเตสเนี่ยก็คือเอนไซม์ที่ใช้ย่อยสลายแป้งนะคะหรือว่าสตาร์ทที่อยู่ในลำไส้เล็กอีกเหมือนกันให้กลายเป็นน้ำตาล
โมเลกุลเล็กเพื่อให้ร่างกายดูดซึมไปใช้กำแพง7ชั้นก็ไปยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ไม่ให้ทำงานคือไม่ให้ย่อยแป้งไปเป็นน้ำตาลหรือพูดง่ายๆก็คือเมื่อเรากินแป้งกินน้ำตาลเข้าไปนะคะปกติแล้วลำไส้อะจะย่อยแป้งย่อยน้ำตาลทรายซึ่งเป็นเขาถือว่ามันยังไปดูดซึมใช้ไม่ได้เลยเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กๆเพื่อให้ร่างกายดูดซึมเอาไปใช้ได้ซึ่งก็จะทำให้มีน้ำตาลเพิ่มขึ้นในกระแสเลือดนะคะแล้วก็ถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลมันก็จะเพิ่มขึ้นมากเกินไปจนร่างกายเอาไปใช้ไม่ทันก็จะกลายเป็นน้ำตาลในกระแสเลือดมากก็คือหรือเป็นโรคเบาหวานนั่นเองกำแพงเจ็ดชั้นอ่ะจะไปยับยั้งกลไกการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลและเปลี่ยนน้ำตาลโมเลกุลใหญ่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กที่ร่างกายจะเอาไปใช้ในกระแสเลือดก็เป็นที่มาของที่ญี่ปุ่นกับอเมริกาเอาสมุนไพรตัวนี้ของไทยไปใช้เพื่อรักษากลุ่มอาการผู้ป่วยเบาหวานนะคะนอกจากเรื่องของเบาหวานแล้วยังมีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดแต่การลดไขมันในเลือดน่ะจะต้องเป็นการสกัดด้วยแอลกอฮอล์คือกำแพงเจ็ดชั้นน่ะพวกเนื้อไม้ส่วนใหญ่หมอพื้นบ้านน่ะมักจะดองเหล้าเพื่อให้สมุนไพรสรรพคุณทางยาสารสำคัญต่างๆได้ออกมาให้มากที่สุดนะคะซึ่งเราก็คงไม่ได้แนะนำตรงนั้นคือทำได้แต่ก็แนะนำว่าใช้ในการต้มดีกว่าซึ่งฤทธิ์ในการลดไขมันในเลือดจากการต้มก็น่าจะออกมาน้อยลงนะคะแต่ว่าก็เชื่อว่าก็คงมีบางส่วนที่ออกมาใช้ได้แล้วก็ยังมีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ตับจากสารพิษน่าเป็นห่วงเหลือเกินว่าคนทุกวันนี้ถึงแม้อายุยืนขึ้นแต่ว่าความอ่อนแอหรือโรคภัยต่างๆกลับมากขึ้นตามไปด้วยนะคะแล้วก็มักจะมีสารพิษที่มากอยู่ในร่างกายแล้วก็ทำลายตับทำลายไตต่างๆกำแพงเจ็ดชั้นตัวนี้ก็ยังไปมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์ตับไม่ให้ถูกทำลายจนกลายเป็นตับวายหรือตับเสียแล้วก็ยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราอันนี้คือเป็นข้อมูลการศึกษาทางเภสัชวิทยาหรือเป็นงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับสมุนไพรตัวนี้แต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วสมุนไพรแต่ละตัวมีสารสำคัญเป็นร้อยๆชนิดนะคะมันมีทั้งสารที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือว่างานวิจัยต่างๆสามารถค้นพบและยังมีสารอีกหลายชนิดที่ต้องรอการค้นพบจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเพราะฉะนั้นในการกินนอกจากที่เราจะกินเพื่อลดอาการของเบาหวานเพื่อต้านการเกิดพิษจากตับก็ให้กินตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะขณะที่ใช้ที่แนะนำก็คือใช้สัก 2-3 ชิ้นก็พอค่ะต้มน้ำประมาณ1เล็กจนตัวยาออกมาเป็นสีแดงจริงๆแล้วมันจะต้องแดงเข้มกว่านี้นะคะแต่นี่คือน้ำแรกเดี๋ยวพอน้ำ2น้ำ3จะเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วกินสัก1ถ้วยกาแฟครึ่งถึง1ถ้วยกาแฟด้วยขนาดเราไม่ได้ฟิกอะไรมากนะคะก็กินตามอัธยาศัยกันก็แล้วกันคือครึ่งถึงหน่วยครึ่งถึง1ถ้วยกาแฟจะกินเช้าเย็นจะกิน3เวลาก็แล้วแต่เราส่วนการกินจะกินก่อนหรือหลังอาหารตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วสมุนไพรอ่ะเขาก็นิยมให้กินก่อนอาหารเนาะเพื่อให้มันไปรอที่จะออกฤทธิ์ในร่างกายค่ะสำหรับคนที่สนใจต้นกำแพง7ชั้นนะคะที่จะเอาไปใช้กินบำรุงกำลังตอนนี้ร้านวรากรสมุนไพรจะทำเป็นแพ็กเกจนะคะเป็นสมุนไพรเป็นชิ้นๆเลยที่สามารถเอาไปใช้ต้มห่อหนึ่งนี่ต้มทีละ 2-3 ชิ้นน่าจะกินได้เป็นเดือนนะคะใครสนใจก็แอดไลน์สอบถามมาในช่องทาง ID Line ที่จะอยู่ที่ท้ายคลิปนี้หรือว่าถ้าใครสนใจที่จะเอาต้นไปปลูกก็เราอยากส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ตัวนี้ตอนนี้มันน่าจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าญี่ปุ่นกับอเมริกาสั่งเยอะมากใครมีที่มีทางเหลือนะคะไม่ต้องสั่งกับที่ร้านก็ได้ค่ะลองไปถามกับชาวบ้านให้เขาหาเพาะเมล็ดให้สั่งกับที่ไหนก็ได้ข
ขอแต่ว่าถ้ามีพื้นที่เหลือก็ช่วยกันปลูกเอาไว้เพราะว่าเราคงจะไม่ได้ใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้มันจบสิ้นแค่ในชีวิตชั่วชีวิตของเราหรือแค่เจเนเรชันของพวกเราสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือในเจเนเรชันรุ่นต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอีกหลายๆรุ่นให้เขายังคงมีสมุนไพรดีๆเก็บไว้ใช้บางอย่างถึงแม้ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้แต่สักวันเมื่อมีการค้นพบมีงานวิจัยต่างๆมีกระแสสมุนไพรที่สามารถใช้รักษาโรคได้ในยุคสมัยนั้นๆเราก็ยังจะพอได้มีตัวนี้เอาไว้พึ่งพาเอาไว้ใช้รักษาตามภูมิปัญญาโบราณซึ่งปู่ย่าตายายเราก็รักษากันสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าอยากจะดื่มสมุนไพรสักตัวหนึ่งเป็นสมุนไพรประจำที่ใช้ควบคุมน้ำตาลในเลือดที่ใช้ป้องกันการเกิดพิษกับตับจากสารพิษต่างๆที่ร่างกายได้รับเข้าไปซึ่งฤทธิ์บางส่วนจะลดไขมันในเลือดได้แต่อาจจะต้องใช้ร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นอย่างเช่นกระเจี๊ยบแดงใบหม่อนหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ใช้สำหรับเป็นยาระบายด้วยคือระบายด้วยขับพิษด้วยก็ให้นึกถึงต้นที่ง่ายปลอดภัยและสามารถใช้ได้ต่อเนื่องกินได้เป็นประจำร่วมกับสูตรตำรับยาอื่นๆถ้าเรามีตำรับยาที่เรากินอยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้ร่วมได้เลยหรือเวลาต้มถ้าเราอยากได้กลิ่นที่หอมขึ้นเราก็ใส่ใบเตยไปด้วยก็ได้ใส่หญ้าหวานก็ได้อยากใส่อะไรก็ใส่เถอะค่ะที่มันเป็นไม้กลุ่มถ้าเราไม่ค่อยรู้จักสมุนไพรเราก็อาจจะเป็นไม้กลุ่มที่เป็นเครื่องเทศเครื่องปรุงต่างๆจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อเพิ่มสรรพคุณในการลดความดันในการต้านมะเร็งอะไรก็ใส่ไปเถอะค่ะปรุงรสตามชอบเราชอบรสแบบไหนกินแบบไหนที่เราพอกินได้ทนได้เราก็กินไปอย่างน้อยให้น้ำแต่ละแก้วที่เข้าสู่ร่างกายไม่ใช่เป็นเพียงแค่น้ำเปล่าแต่ว่าเป็นน้ำที่มียามีสมุนไพรดีๆที่เป็นสรรพคุณที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายของเราเคยได้ใช้ได้เอารักษาตัวเองให้รอดชีวิตกันมาจนเป็นรุ่นของพวกเราแล้วก็เราก็จะใช้รักษาตัวเองจนเป็นรุ่นของลูกของหลานของเรานะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับสมุนไพรกำแพง7ชั้นเรื่องราวดีๆที่วารกรสมุนไพรคงจะได้มาเล่าสู่กันฟังเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยความรู้ที่ใช้เพิ่มเติมนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสุขภาพซึ่งอาจจะเป็นทางรอดของผู้คนของโลกใบนี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมและรับฟังวารกรสมุนไพรมาโดยตลอดนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามเราเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการนำเสนอเรื่องราวดีๆจากต่อไปแล้วก็ในวันต่อไปสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่อยากจะเอามานำเสนอก็จะเป็นเรื่องของส้มปล่อยกับสรรพคุณความเชื่อและคุณค่าของสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ